เอาละครับท่านผู้ชมฮะกลับมาพี่ว่าโชว์ในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูภาพสดๆบรรยากาศสดกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เนี่ยที่อบจ.ปทุมธานีเขามีจัดวัคซีนต้านโควิดเนี่ยนะครับไปฉีดให้กับบุคลากรครูแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ขาขาดกันอยู่ในตลาดถือว่าเป็นวันแรกที่มีการนำมาฉีดนอกสถานที่เลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปพบบรรยากาศสดๆรายงานสดนะฮะจากน้องยายไหมครับเชิญครับยายไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยนะคะจากทางสตูดิโอททบ5นะคะซึ่งวันนี้ค่ะรายการ The People Show ของเรานะคะสดๆค่ะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะมาอยู่กับบุคคลที่สำคัญนะคะที่จะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีของเรารอดพ้นนะคะจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะถือว่ามีภูมิคุ้มกันในการสู้กับเชื้อไวรัสด้วยการฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะซึ่งบุคคลที่ไหมอยู่ณขณะนี้นะคะท่านแรกค่ะพลอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโพธิ์รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะส่วนท่านที่2นะคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านต่อไปค่ะรองเสวกประเสริฐสุขนายรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะส่วนท่านสุดท้ายนะคะคุณสมชัยเลิศสุดที่วง COAS นั่นเองค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะหมายขออนุญาตถามคุณหมอก่อนเลยนะคุณหมอคะณปัจจุบันนี้เราทราบกันดีว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าฉีดวัคซีนแล้วใช่หรือไม่คะครับตอนนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเราได้รับวัคซีนจากรัฐบาลนะครับช่วงแรกเราก็ดูแลด่านหน้าก็คือคนของเราทั้งหมอและพยาบาลนะครับแล้วก็บุคลากรของเราก็ได้รับการฉีด100%ละนะครับแล้วเราได้รับการมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยดูแลคนรอบข้างนะครับเพราะนั้นในคนรอบข้างของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิราชวิทยาจุฬาภรณ์เราก็ดูแลก็เต็มที่ละนะครับตอนนี้ก็เนื่องจากว่าที่ปทุมมีวังของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์อยู่นะครับท่านก็มีพระราชทิวไชอยากให้เราดูแลคนปทุมด้วยวันนี้เราก็เลยมาออกหน่วยครั้งแรกของราชวิทยาจุฬาภรณ์ที่มาดูแลคนปทุมที่นี่นะครับเพื่อให้ได้วัคซีนนะครับผมก็เลยมาติดต่อท่านแจ๊ดนะครับท่านคอมมิชเพื่อให้ดูว่าเราจะฉีดใครก่อนนะครับเพราะว่าวัคซีนตอนนี้ยังมีค่อนข้างจำกัดแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็พยายามจะให้ครอบคลุมในคนชุดแรกก่อนนะครับค่ะบิ๊กแจ๊ดค่ะอย่างวันนี้ค่ะที่มีการฉีดวัคซีนนะคะเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยฮะเป็นวัคซีนชนิดไหนยังไงคะก็คงต้องเรียนทางท่านพลอากาศตรีนายแพทย์สันตินะครับว่าวัคซีนวันนี้ที่พระราชทานมาวันนี้นะครับคงจะเป็นทั้งสองแบบนะครับใช่ไหมฮะสองแบบที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ตอนนี้หมายว่าเราก็มาหารือกันว่ากลุ่มไหนที่ควรจะได้รับวัคซีนก่อนนะครับก็มามองว่าเนื่องจากว่าโรงเรียนในใกล้เปิดแล้วนะครับแต่บุคลากรทางการศึกษานะพวกครูทั้งหลายยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะนั้นถ้าเปิดไปแล้วเนี่ยครูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยผมห่วงลูกหลานชาวปทุมธานีเราก็เลยมาตั้งเป้าว่าให้บุคลากรทางการศึกษาให้ครูก่อนนะครับเพื่อเตรียมรองรับการเปิดเทอมที่จะมีขึ้นนะครับวันนี้ประมาณกี่โดสได้คะวันนี้เห็นท่านพลอากาศตรีนายแพทย์สันตินะฮะท่านให้ความกรุณาน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า 2,600 โดสนะครับค่ะและอนาคตบิ๊กแจ๊ดคะอย่างกลุ่มแรกอันนี้นะคะเป็นคุณครูใช่ไหมคะเป็นบุคลากรทางด้านการศึกษาถูกต้องกลุ่มเป้าหมายต่อไปค่ะหลังจากนี้บิ๊กแจ๊ดวางไว้ว่าจะเป็นกลุ่มไหนยังไงคะคือผมเรียนอยู่นะว่าจากการแพร่ระบาดเนี่ยส่วนใหญ่ออกไปจากตลาดนะครับออกไปจากตลาดทั้งนั้นน่ะเห็นไหมฮะจะมีการปิดตลาดโน้นตลาดนี้เพราะนั้นก็เลยคิดว่าต่อไปเมื่อบุคลากรทางการศึกษาหมดแล้วเนี่ยก็จะเอาพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ในตลาดเนี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะฮะไม่ใช่อยู่เข้าไปถึงเขาไม่รับคนไปซื้อเดี๋ยวก็ติดกันใหญ่นะฮะเรามองไปถึงกลุ่มที่ค้าขายในตลาดต่างๆนะครับก็คือมีความเสี่ยงครับใช่ไหมคะทีนี้ขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับว่าณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อในปทุมมีสถานการณ์ที่คลี่คลายลงไหมคะหรือว่ายอดเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนบิ๊กแจ๊ดคะต้องเรียนนะคุณหมายนะว่าในปทุมธานีเนี่ยมันอยู่ใน1ใน5ตลอดมาเลย ไม่เคยลดลงไปเลยนะเดี๋ยวขึ้นมาอันดับ2รองจากกรุงเทพ เดี๋ยวก็มา3วันนี้อยู่ที่4อย่างเงี้ย เพราะนั้นจะถามว่ามันลดไหมมันลดไม่ได้หรอกครับถ้ามันยังอยู่1ใน5อยู่อย่างเงี้ย นะครับเพราะฉะนั้นแต่แนวทางเนี่ยก็ต้องมาปรับกันนะเพื่อสู้กับไวรัสตัวนี้ให้ได้นะครับวันนี้ก็ผมมองว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือนะครับล้นเก้าล้นกระหม่อมต่อพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานีนะครับที่วันนี้มีการเริ่มต้นเป็นจังหวัดแรกนะครับแล้วคิดว่าต่อไปก็คงจะต้องมีโดสที่2โดสที่3นะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับ
ขออีกสักคำถามนึงได้ไหมคะพอดีว่าเพิ่งทราบข่าวมาช่วงก่อนหน้านี้คือณตอนนี้สายพันธุ์อินเดียมาที่กรุงเทพแล้วแถวๆหลักสี่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากปทุมธานีเนี่ยใกล้กรุงเทพมากๆพี่แจ๊ดเพราะของเราเป็นเราเตรียมรับมือยังไงคะคือผมฝากเลยกันฮะอันเนี้ยสายพันธุ์โน้นสายพันธุ์นี้เนี่ยคนที่จะพูดเนี่ยนะฮะควรจะเป็นทางศบค.หรือไม่ก็ทางนายแพทย์นะฮะที่มีความรู้เรื่องนี้แล้วออกมาพูดแค่คนเดียวพอนะฮะแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างพูดเนี่ยมันสับสนพี่น้องประชาชนก็หาข่าวทางไลน์เนี่ยนะครับหาความรู้ทางไลน์ผมมองว่าบางครั้งอาจจะทำให้การป้องกันเนี่ยมันบกพร่องไปได้ขอคนเดียวพอที่พูดครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นะขออนุญาตขยับนิดนึงค่ะรองเสวกคะทราบมาว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมขาที่อบจแห่งนี้เนี่ยนะคะเรามีการตรวจคัดกรองสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะวันหนึ่งคนเยอะขนาดไหนคะวันหนึ่งก็ประมาณสัก 1,500 คนครับต่อวันครับนะที่มาตรวจครับค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วในการคัดกรองนี้เราใช้วิธีการตรวจแบบไหนอะไรยังไงคะเป็น Rapid Test ครับนะทุกคนก็ในปทุมธานีเนี่ยนะมาตรวจได้ทุกคนนะครับนี่คือความตั้งใจของพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างนะครับที่นะท่านเคยเป็นแพทย์มาแล้วนะครับวันนี้ท่านมาบริหารปทุมอยากให้นะครับคนปทุมเนี่ยนะครับนะปลอดจากโควิดให้ได้นะครับวันนี้ทีมงานของนะนายกแจ๊ดคนนี้นะครับก็บริการฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อนะครับโควิดเนี่ยทั่วปทุมธานีนะครับทุกวันเลยครับค่ะหลังจากนี้ก็ยังมีการตรวจต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่าจนกว่าโควิดจะหมดไปคะตอนนี้นายกสั่งว่าให้ตรวจทุกวันตลอดไปก่อนครับค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะแน่นอนว่าในการลงทะเบียนในการตรวจเช็คและการติดตามผลนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนเครือข่ายสำคัญมากวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณสมชัย COS AIS หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชัยคะเรื่องของสัญญาณนี้เรามาอำนวยความสะดวกให้กับทางจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราเอาทั้ง AS Fiber นะครับ Wi-Fi ตัว AS 4G Router พร้อมอุปกรณ์ต่างๆนะเพื่อให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องที่สำคัญมากๆคือเรายังนำเอาพวกโน้ตบุ๊กนะครับอุปกรณ์การอ่านบัตรประชาชนรวมถึงพรินเตอร์อีกจำนวน20ชุดนะครับเพื่อให้ระบบการลงทะเบียนเนี่ยทำได้ดีและก็สะดวกนะครับพูดง่ายๆคือว่าอำนวยความสะดวกให้คุณหมอแพทย์และพยาบาลเนี่ยในการฉีดวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราเองเนี่ยพยายามดูแลนะครับในทุกๆหน่วยงานทั้งโรงพยาบาลสนามนะครับทั้งสถานที่ฉีดวัคซีนต่างๆเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของโทรคมเนี่ยนะครับเราเองก็อยากจะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ให้เต็มที่นะครับค่ะแสดงว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเห็นพวกเครือข่ายต่างๆนี้เราซัพพอร์ตเต็มที่เลยถูกต้องครับเพราะว่าการทำงานของคุณหมอข้างหน้าบ้านเนี่ยก็เหนื่อยหนักอยู่แล้วนะครับเรื่องหลังบ้านเนี่ย AS ช่วยได้เราอยากจัดการให้จริงๆนะครับสัญญาณที่ดีจะทำให้การติดต่อสื่อสารดียิ่งขึ้นครับนอกจากการติดต่อสื่อสารนะครับยังเรื่องของการลงทะเบียนนะครับการที่จะติดตามผลต่อไปนะครับเพื่อไม่พลาดเช่นมีเอาบัตรประชาชนมาก็ไม่จำเป็นต้องกรอกด้วยมือนะครับสามารถใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยลงบันทึกได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาถามที่บิ๊กแจ๊ดนะคะบิ๊กแจ๊ดคะณวันนี้คือเท่าที่ไหมอ่านคอมเมนต์ต่างๆมานะคะคือชาวปทุมธานีเนี่ยนะรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทางบิ๊กแจ๊ดเองรวมถึงทีมงานนี่นะคะให้ความสำคัญในการทั้งตรวจทั้งคัดเชื้อแล้วก็รวมถึงการฉีดวัคซีนวันนี้สุดท้ายแล้วบิ๊กแจ๊ดค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องชาวปทุมธานีให้สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจรวมถึงให้ผ่านสถานการณ์โควิดครั้งนี้ไปด้วยกันเชิญค่ะคือผมต้องเรียนว่าการตรวจเนี่ยนะฮะสงครามไวรัสครั้งนี้ผมถือว่าเป็นสงครามนะนะเมื่อเป็นสงครามปุ๊บเนี่ยเรายังไงเราก็ตามไวรัสมันไม่ทันหรอกนะครับถ้าใช้วิธีการตรวจเนี่ยนะครับแต่ผมไม่วิจารณ์การทำงานของใครนะครับแต่ถ้ามัวแต่ใช้วิธีเดียวคือสวอปที่จมูกแล้วไปรู้ผลวันรุ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็ไปตามไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยกว่าจะตามไทม์ไลน์เสร็จเนี่ยไวรัสมันไปไหนนะครับเพราะนั้นที่ปทุมธานีเนี่ยผมพยายามตัดไทม์ไลน์ให้ได้โดยการใช้แล้วปิดเทสเนี่ยตรวจก่อนนะฮะถ้าตรวจเร็วปุ๊บ 2-3 นาทีรู้ถ้าใครบวกเราไปฉีดพ่นในบ้านนอกบ้านเขานะครับแล้วก็ส่งสวอปซ้ำที่โรงพยาบาลนะครับแต่พอวันพรุ่งนี้ถ้าผลสวอปออกมาเนี่ยนะฮะเขาเป็นลบมันก็ปลอดภัยหมดนะครับปลอดภัยไม่ใช่คนเดียวนะปลอดภัยทั้งหมู่บ้านนะครับเพราะเราไปฉีดพ่นให้หมดนะฮะก็ฝากพี่น้องชาวปทุมธานีนะว่าอย่าเพิ่งกาดตกแล้วกันนะช่วยกันระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อเราต้องผ่านพ้นสงครามไวรัสครั้งนี้ไปด้วยกันทั้งจังหวัดปทุมธานีครับ
ค่ะวันนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะบิ๊กแจ๊สแล้วก็ทุกท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณแทนๆชาวจังหวัดปทุมธานีมากๆนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้บิ๊กแจ๊สนะคะแล้วก็ทั้งทีมนะคะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันรวมถึงชาวปทุมธานีแล้วก็ประชาชนคนไทยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของใหม่แล้วค่ะขอส่งกลับไปที่ทางสตูดิโอททบ5ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับใหญ่ใหม่นะครับก็เป็นภาพสดจากปทุมธานีเลยปทุมธานีก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มอยู่นะครับเฝ้าระวังสูงสุดเลยนะฮะคุมเข้มนะฮะเรื่องของป้องกันโควิด-19 กันนะฮะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนก็เป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดถูกต้องนะครับ